ับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไดอารี่คนดังนะครับเหมือนเคยอยู่กับผมแบงค์พัชระและทีมงานนะครับรายการที่พาท่านผู้ชมนั้นไปเปิดบันทึกชีวิตของคนดังในหลากหลายแวดวงเพื่อท่านนั้นนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของท่านเองได้นะครับซึ่งวันนี้สัปดาห์นี้คนดังของเรานะครับเรียกว่าเป็นสาวแกร่งสาวมั่นสาวอารมณ์ดีในวงการบันเทิงด้วยน้ำเสียงที่โดดเด่นบุคลิกภาพที่สนุกสนานเฮฮามากมายอารมณ์ขันและหน้าตาท่าทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้มีมิตรรักแฟนคลับและผู้ที่ชื่นชอบในผลงานของเธออย่างมากมายคุณตุ้ยตุ้ยพุทธชาติพงสุชาติหรืออาตุ้ยเธอคร่ำวอดอยู่ในงานบันเทิงหลายรูปแบบทั้งงานโชว์หน้าและโชว์เสียงล่าสุดกับการเติบโตไปอีกขั้นด้วยการเป็นเจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่กำลังไปได้อย่างงามแต่พูดได้ว่าเป็นนักธุรกิจที่ยังคงรักษาตัวตนของตัวเองไว้ได้อย่างชัดเจนไปฟังเรื่องเล่าจากไดอารี่ของเธอกันว่ากว่าจะมาเป็นอาตุ๋ยในปัจจุบันและมาถึงจุดที่เข้าใจชีวิตได้อย่างวันนี้เธอผ่านบทเรียนเรื่องราวอันน่าประทับใจและเหตุการณ์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตมาแค่ไหนอย่างไรเน็ตที่จะทำแล้วมันก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีด้วยอาคิดว่าเชื่ออย่างนั้นเสมอที่เราจะบริหารจัดการความสุขกับความทุกข์ให้มันอยู่ในชีวิตเราได้อย่างไรธรรมะของพระพุทธองค์เป็นสิ่งที่ชี้นำให้เราเลือกแยกแยะมีชีวิตอยู่ทุกๆวินาทีทุกๆขณะอย่างมีความสุขอาตุ๋ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะดังขนาดไหนล่ะฮะกระแสแรงเงานี่ดังมากก็ใช่คือแบบเราเล่นเป็นฝาแฝดด้วยเป็นมุกนินแล้วก็มุกตาอ๋อใช่เหรอครับอ๋อเพ้อเองค่ะเพ้อค่ะอยากจ่ายนั่นเองจริงๆแล้วจ้าป่านนี้ต้องเล่น2ภาคตั้งแต่11ปีก่อนแล้วก็มาเล่นรอบนี้ด้วยเวอร์ชันนี้ด้วยจ้าเวอร์ชันที่แล้วด้วยเวอร์ชันนี้แตกต่างเวอร์ชันที่แล้วอย่างไรกับบทบาทของเราอ๋ออาตุ๋ยอ่ะรอบที่แล้วอาเล่นเป็นอรณีครับคนที่แต่งหน้ามาตอนนี้ค่ะคาแรคเตอร์ของจางจิตนี่ได้เรียกว่าเป็นจุดเด่นของทุกสัปดาห์ทุกวีคเลยก็ว่าได้เพราะต้องมีทิ้งคำคมอะไรมาชมไว้โอ้มันก็จริงๆมันก็อยู่ในบทละครนั่นแหละค่ะแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยตอนท้ายเนี่ยเขาก็จะโค้ดขึ้นมาเป็นประโยคเด็ดอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในเนื้อหาละครอาจจะมีบางอย่างที่ควรเก็บแล้วไปสอนใจใช้ชีวิตบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่แบบไม่ควรจะเก็บเหมือนเป็นครูของทุกสัปดาห์เลยก็ว่าได้ใช่อาตุ้ยคิดว่าแบบนี้มีประโยชน์นะคะเหมือนกับแบบว่าดูละครแล้วสอนตัวเองแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่บอดแคสต์เขาเป็นคนทำนะคะอาเข้าไปดูในโซเชียลอ่ะบางคนเขาก็แกะของคนนี้มาบางคนนี้อารู้สึกว่าตอนนี้คนเราดูละครเป็นนะดูละครแล้วเอามาสอนเริ่มจะบริโภคสิ่งที่จำเป็นจะบริโภคใช่ใช่เวลาที่เกิดขึ้นนี่คือผลงานล่าสุดซึ่งดังกันทั้งประเทศทำให้รถหายติดได้เนี่ยนะฮะโอ้จริงจริงนะนี่เกิดขึ้นจริงอัปเดตผลงานหน่อยปัจจุบันมีอะไรบ้างครับเอาตอนนี้อาตุ๋ยก็สิ่งที่อารักมากนะคะก็คือการจัดรายการไก่คุยตุ๋ยเคียนะคะทาง94 FM แล้วก็ Green Channel ครับค่ะแล้วก็มีรายการ Quiz Delivery ครับผมนะคะแล้วก็มีรายการห้ามหานิยมคือรายการต่างๆที่ทำก็ยังทำอยู่เราเห็นว่ามีธุรกิจใหม่ที่กำลังจับอยู่ก็ถือว่าเป็นความสุขแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องแบบอาเองก็ไม่เคยค้าขายอ่ะพี่แบงค์ใช่แล้วแบบตอนแรกก็ค่อนข้างเป็นความมันเหมือนหน่วงอ่ะมันมันไม่ถึงกับสุขแล้วก็ไม่ถึงกับเศร้าวัยรุ่นสักขนาดนั้นจริงๆคืออาไม่เคยค้าขายค้าขายไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คืออาเหมือนแบบได้วิตามินที่ดีมากินแล้วมีความเปลี่ยนแปลงกับตัวเองพอเราส่งมอบให้คนอื่นเขาก็มีความสุขอะไรอย่างนี้แล้วก็มาขอบคุณอันนี้มันเป็นแวลูของมันแต่มันแลกบางสิ่งบางอย่างจากเราไปคือการที่เราต้องแบบคิดในสิ่งเราไม่เคยคิดทำในสิ่งเชิงพาณิชย์มากขึ้นไหมทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำแต่คนก็ยังบอกว่าอาก็ยังไม่พาณิชย์มากเท่าไหร่คือยังไม่ได้จะขายเอากำไรขนาดนั้นคือไม่ได้ใช่ค่ะก็คือตั้งใจจะแบบทำให้คนได้กินกันเยอะๆแล้วก็
แล้วก็กลับมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเวลาคนเขาส่งรีวิวมาในเว็บไซต์อย่างเงี้ยอาก็แบบมีความสุขมันก็เป็นแบบคุณค่าของการทำธุรกิจนี้แต่ทิ้งท้ายเบรกนี้หน่อยครับตุ๋ยจ้ะฉายาตุ๋ยตุ๋ยอ๋อคุณอาคุณอาเนี่ยอาเนี่ยไงคือจริงๆแล้วอ่ะอาเนี่ยจัดรายการวิทยุกับอาไก่ไก่คุยตุ๋ยเขียเมื่อประมาณ6ปีก่อนแล้วสมัยนั้นก็เริ่มมีคนเรียกเจ้านายแล้วว่าป้าด้วยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่สามารถที่จะยอมให้ใครมาเรียกเราได้เราก็เลยกำหนดทิศทางของสังคมคิดแบบบูรณาการว่าเราจะต้องเป็นคุณอาไว้ก่อนห้ามเป็นป้าเลยห้ามป้าห้ามยายอย่างเงี้ยก็เป็นอาตุ๋ยกับอาไก่ครับผมอย่างเงี้ยค่ะนายคนไหนฮะที่โดนเรียกป้าขับไฟเดย์พี่ชอตพี่ชอตอย่างเงี้ยนั่นก็เลยเป็นที่มาของอาไก่กับอาตุ๋ยใช่ค่ะแต่พี่ชอตนี่ส่วนใหญ่เนี่ยแกจะเรียกนำตัวเองว่าพี่ชอตใช่ฉะนั้นเนี่ยคนก็จะพี่ชอตตลอดเวลาถูกครับต่อให้เด็กขนาดไหนวัยรุ่นวัยเรียนก็ยังเรียกว่าพี่พี่หมดนะคะเราไม่มาพี่ชอตดีกว่าครับแต่เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาเมาส์กันต่อถึงเรื่องของการจับจดกับตัวเลขช่วงนี้พักสักครู่ครับตากผ้ากับแสงแดดประหยัดกว่าใช้เครื่องอบแห้งอย่าล้างผักหรือผลไม้ทีละชิ้นสิ้นเปลืองน้ำเกิดขึ้นได้ทุกวันคุณจำครั้งแรกเหล่านั้นได้ไหมครั้งแรกในวันวานเป็นรากฐานในวันนี้ครั้งแรกในวันนี้เป็นพื้นฐานของอนาคตครั้งแรกไม่มีขอบเขตไทยพาณิชย์ธนาคารไทยแห่งแรกดับเครื่องเมื่อจอดประหยัดพลังงานลดมลพิษใช้ถุงผ้าใส่ของแทนการใช้ถุงพลาสติกสู่เบรกที่2ของรายการ Daily คนดังกับคนดังของเรานะครับคุณราตรีตุ๋ยนะครับคุยกันต่อย้อนรอยเปิดบันทึกชีวิตบ้างจ้ะเป็นคนเหนือเกิดที่จังหวัดลำปางเกิดลำปางเกิดที่ลำปางแต่เลยเจ้าเจ้าแม่นแต่ย้ายไปอยู่ใต้พอ5ขวบก็ย้ายตัวคุณป้อไปอยู่ปากใต้เอาแรงใต้นราธิวาสอ่ะลืมโมโดนาก่อเว้ยไปเห็นว่าช่วงเด็กๆมีช่วงที่เครียดใช่ไหมฮะเพราะว่าการที่ต้องย้ายถิ่นฐานลงไปอยู่ปากใต้เลยเรียนที่ปากใต้คิดดูสิเราอยู่ภาคเหนือเปิ้ลก็ไปกาดเนาะแต่เจ้าแล้วก็เปิ้ลก็จะกินข้าวนึ่งแล้วก็กับข้าวก็จะเป็นกับข้าวเมืองพอย้ายไปอยู่นราธิวาสมาแกนาซิกะทานข้าวใช่ไหมคะข้าวก็จะเป็นข้าวยำนาซิกาบูข้าวราดแกงก็นาซิดาแหวคือบางทีแล้วมันแบบเป็นภาษาภาษาถิ่นด้วยอะค่ะที่เขาเรียกว่าสำลยูมันก็เหมือนมีภาษาใหม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเฮ้ยมันปรับเปลี่ยนเร็วมากแล้วก็คือเราก็ไม่รู้ว่ามันไกลมาจากจังหวัดลำปางแค่ไหนเพราะเราเป็นเด็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณยายของเราซึ่งเรารักมากก็อยู่ที่ลำปางอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบทำให้เราก็สึกเซนเซเล็กน้อยอย่างเงี้ยตอนเด็กแต่ไม่ได้ถึงกับเครียดมากหรือเปล่าก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เครียดมากปรับตัวไปอยู่ไปอยู่มาก็มีความสุขอย่างแบบเมืองนราที่อาอยู่อ่ะเป็นเมืองที่อากาศก็ดีค่ะติดทะเลผู้คนก็เป็นมิตรไมตรีอาหารก็อร่อยจะสังเกตว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลในวงการบันเทิงที่สามารถเรียนเสียงได้ตลอดเวลาและสำเนียงด้วยเพราะวัยเด็กที่มีประสบการณ์หรือเปล่าฮะไม่จริงหรอกพี่แบงค์จริงๆแล้วอ่ะตอนเด็กๆที่อาตุ้ยเรียนเสียงได้อ่ะเพราะว่าพี่อาไม่ค่อยเล่นกับอา
คือแบบพี่น้องทะเลาะกันอ่ะเป็นแบบไม่เล่นก็ไม่เล่นฉันเล่นคนเดียวก็ได้จ้ะฉันก็อ่านการ์ตูนแล้วก็พากย์เสียงเป็นคนนั้นคนนี้คือแต่จริงๆแล้วอ่ะตัวอาเองอ่ะคือพูดคนเดียวด้วยคือเล่นคนเดียวจริงๆคุณพ่อคุณแม่มีกลัวแม่บ้าหรือเปล่าลูกพ่อไม่เคยตอนพ่อแม่เขาจะไม่ได้ยินแม่อาเนี่ยเคยเห็นอาครั้งเดียวตอนอาอยู่ปี2ที่จุฬาโตแล้วใช่แล้วแม่เปิดประตูเข้ามากำลังเล่นคนเดียวอยู่แล้วแม่ก็ปี2จุฬาแล้วแม่บอกตุยนี่ปี2แล้วนะตลอดค่ะคือตอนเด็กๆอ่ะเป็นเด็กที่หน้าตาหน้าสงสารนะนึกออกไหมก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่ในร่างของตัวเองเท่าไหร่ก็ต้องพยายามเรียนเสียงของคนที่อยู่ในโทรทัศน์แล้วเขาสวยอย่างเงี้ยครับผมจำได้ไหมฮะมีใครบ้างประสบการณ์ที่ผ่านมาก็อย่างเช่นเป็นพี่น้องพอปเนี่ยแบบเลิศมากเลยเพราะว่าตอนนั้นแบบเรียนหนังสือแล้วก็แบบดูรายการเจนกระพริบแล้วก็นางสาวไทยมาออกรายการแล้วแบบเฮ้ยคนนี้อ่ะน่ารักจังเลยอ่ะใช่น้องพอปน่ารักมากแล้วก็แบบทั้งคืนเลยไม่นอนเลยพูดสำเนียงนิดนึงแต่ตอนนี้แบบพูดไทยเก่งแล้วครับคือมีแบบพัฒนาการของการพูดเราก็ต้องทำทุกช่วงแบบทุกช่วงแหละจะพูดไทยไม่ค่อยชัดอย่างมากแล้วน้ำเสียงได้ด้วยสิใช่คือหูเราก็ฟังแล้วก็จูนเสียงในคอของเราให้ออกมาหมดมีใครอีกอ่ะที่ทำได้พอล่าไหมพอล่าใช่ไอ้ก็ทำพอล่าได้ด้วยคือแบบทำแบบคือเป็นความสดใสอ่ะเพราะว่าลักษณะรักไอ้ก็ชอบมากอาจารย์แม่อาจารย์แม่ใช่ไหมคะชื่นชมท่านเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นขวัญใจวัยรุ่นซึ่งท่านน่ะเป็นท่านผู้อาวุโสในแผ่นดินของเรานะคะเราก็เป็นครูบาอาจารย์ที่มีความปรารถนาดีเสมอได้หมดได้หมดอย่างเงี้ยแล้วอีกหนึ่งอย่างคือตอนนั้นอาภาพาคพระรัฐบาลหุ่นอย่างเงี้ยค่ะรัฐบาลหุ่นใช่ใช่แล้วอาก็มีเสียงคือชอบแต่เสียงคนสวยอะไรเงี้ยพากแต่เสียงคนสวยอะไรเงี้ยพี่อรุณเขาก็อยากให้พากเสียงเป็นที่นักการเมืองด้วยก็นักการเมืองก็ดีก็คือผู้หญิงที่เก่งเนี้ยเราก็ไปพากได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็มีแรงบันดาลใจเป็นความสุขอีกแล้วพี่แบงค์ที่ขับเคลื่อนให้เราทำพูดถึงความสุขมาโดยตลอดทั้งการกระทำและประสบการณ์ที่ผ่านมาอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตที่ผมได้เกิดนำไปในเบรกที่แล้วคือการจับจดกับตัวเลขอะไรครับโอ้เลขท้ายก็แบบ2ตัว3ตัวมีบนมีล่างเอ๊ะรัฐบาลบอกเฮ้ยมาเมื่อไหร่เดี๋ยวฉันยังไม่ได้ผมไม่เคยมีบนมีล่างมีโอ้โหตอนสมัยหัวอีบนดินน่ะอาก็ซื้อทั้งกระบะนะคะเลข2ตัวท้าย3ตัวท้ายฉันซื้อทั้งกระบะเริ่มลงทุนกับตัวเลขตั้งแต่เมื่อไหร่คุณอาก็แบบตั้งแต่อยู่ชั้นม .5 ประมาณ16 15ปลาย16อะไรอย่างเงี้ยคนเรามันต้องนึกถึงอนาคตวางแผนให้กับตัวเองใช่การที่เราเรียนหนังสือก็เป็นการวางแผนอนาคตสร้างภูมิให้กับตัวเราแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเราต้องสร้างการเงินให้เราแข็งแรงเงินที่คุณพ่อคุณแม่ให้เป็นค่าอาหารขนมเอาเด็กทั่วไปต้องฝากเปิดบัญชีออมทรัพย์พวกนั้นโง่ในสายตาเรานะคะพวกนั้นได้ดอกเบี้ยที่ทางแบงก์ชาติคนกำหนดแล้วก็ธนาคารก็มีมากำหนดซึ่งมันปุ๊กปิ๊กจุ๋มจิ๋มสมัยนั้นอ่ะ 5-6% 7% สมัยนั้นโอ้ได้ให้ไป100คืนมา5หรอมันไม่ถูกต้องไหมอาจารย์ก็เลยต้องไปลงทุนในจุดนี้ถูกเอาลงทุน10ได้คืนมาโอ้ยมากมายก่ายกองแล้วได้คืนไหมครับยังตั้งแต่อายุ17ใช่จนถึง30ถึงเมื่อเลิกใช่ก็คือ14 13ปี15ปีเนี่ยจะเลิกใช่จ้ะไม่ถูกเลยไม่เคยถูกเลยสักติ๊ดเดียวคุณผู้ชมนะคะที่แบบอาจจะติดหวยหรือว่ามีเพื่อนหรือคนที่เรารักเขาติดหวยอยู่ค่ะเป็นเพราะว่าเขาไม่เคยเอาผลลัพธ์ของแต่ละของแต่ละงวดมารวมกันว่าสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วแลกกับ 20,000 บาทที่ได้มาถูกสักงวดนึงให้ชุ่มฉ่ำอย่างเงี้ยเพราะไม่ได้เคยทำเพราะฉะนั้นอย่างในเคสของอาก็เหมือนกันถ้าเราไม่เคยทำงั้นเราจะไม่รู้ว่าถ้าป่านนี้ถ้าเราเอาไปออมอ่ะมันเป็นกล้ามสังขนาดไหนแล้วใช่ก่อนเป็นกล้ามแล้วอาเริ่มได้อย่างไรอาเลือกคืออาไม่เคยมีวันที่คิดว่าอาจะเลิกหวยอาไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเป็นสิ่งที่ต้องเลิกมีอยู่งวดนึงค่ะอาตุ้ยซื้อหนักมากด้วยคุณผู้ฟังก็คงได้ยินเสียงอาชัดเจนมากค่ะก็ส่งมาเป็นข้อความ SMS เยอะมากค่ะพี่แบงค์เยอะมากๆบอกว่าอาจ๋าอาไม่เห็นเคยถูกหวยเลยอะแล้วอาก็เป็นแบบนี้อะหนูไม่อยากให้อาเป็นอย่างนี้อีกแล้วผมไม่อยากให้อาเป็นอย่างนี้อาทำไมไม่เลิกครับอะไรอย่างเงี้ยส่งเข้ามาเยอะอาก็แบบเฮ้ยเธอพวกเธอเป็นใครพวกเธออยู่ที่ไหนกันอ่ะทำไมปรารถนาดีกับฉันขนาดนี้อ่ะแล้วบอกว่าท
ทำไมฉันถึงทำตัวแบบนี้แบบให้พวกเธอจะต้องเป็นห่วงครับผมอาก็เลยรู้สึกแบบในเบรกนั้นอาก็มานั่งทบทวนตัวเองแล้วอาก็รู้สึกว่าเอาล่ะอามีคนที่รักเยอะแยะมันคุ้มค่ามากกับการที่อาจจะหยุดลงทุนแบบนี้ได้แล้วอาก็เลยเปิดไมค์จัดรายการเบรกต่อไปอาก็พูดเลยค่ะว่าอาตุ้ยได้ยินแล้วนะจ๊ะที่ทุกคนบอกครับฉะนั้นอาจะเลิกเล่นหวยเพื่อตอบสนองความรักที่ทุกคนมีต่ออาพูดเสร็จอะไรรู้ไหมเย็นว่ามขึ้นมาเลยว่าพูดทำไม ใจยังอาวรหวยอยู่เป็นอันมาก ว่าฉันพูดออกอากาศไปทำไมใช่แล้วฉันพูดออกอากาศไปทำไมเราไม่น่าวู่วามขนาดนี้แต่คำพูดมันพูดออกไปแล้วคนที่รักเราเขาก็อาจจะดีใจไปแล้วแล้วถ้าเราทำทรยศกับคนเหล่านั้นอ่ะมันแย่ยิ่งกว่าอะไรซะอีกอาก็เลยไม่ซื้ออีกเลยหลังจากนั้นแต่ใจนี่อาวรทุกงวดอารู้ดีนะคะชาวหวยเขาว่ามันยากในการที่เราเนี่ยจะดึงตัวเองออกมาแต่อาก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะช่วงหน้าจะกลับมาคุยกับอาตุ๋ยกันต่อนะครับถึงในส่วนของแรงบันดาลใจนะฮะในการดำรงชีวิตนะครับรวมไปถึงคนที่ถือว่าเป็นแบบอย่างของอาตุ๋ยจะเป็นใครช่วงหน้าสักครู่ครับตากผ้ากับแสงแดดประหยัดกว่าใช้เครื่องอบแห้งอย่าล้างผักหรือผลไม้ทีละชิ้นสิ้นเปลืองน้ำครั้งแรกครั้งแรกเกิดขึ้นได้ทุกวันคุณจำครั้งแรกเหล่านั้นได้ไหมครั้งแรกในวันวานเป็นรากฐานในวันนี้ครั้งแรกในวันนี้เป็นพื้นฐานของอนาคตครั้งแรกไม่มีขอบเขตไทยพาณิชย์ธนาคารไทยแห่งแรกดับเครื่องเมื่อจอดประหยัดพลังงานลดมลพิษใช้ถุงผ้าใส่ของแทนการใช้ถุงพลาสติกเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการไดอารี่คนดังกับคนดังของเราในสัปดาห์นี้นะครับอาตุ้ยตุ๋ยนะครับพูดถึงแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตดำรงชีวิตและทำงานอะไรก็ตามที่ทำแล้วเรามีความสุขครับมันจะทำให้เราทำได้ดีแล้วก็ไม่เหน็ดเหนื่อยที่จะทำแล้วมันก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีด้วยอาคิดว่าเชื่ออย่างนั้นเสมอแล้วการที่เราจะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขอะค่ะครับเราจะทำได้ยังไงด้วยแล้วก็สิ่งต่างๆที่มันจะมาทำบั่นทอนชีวิตเราอะค่ะครับในการก้าวข้ามผ่านหรือว่าอะอย่างอาตอนนี้ทำธุรกิจอาก็ไม่เคยทำใช่ไหมคะครับข้ามผ่านอุปสรรคมันต้องใช้ความแข็งแรงของหัวใจของเรามากๆเพราะฉะนั้นคือใจที่มีความสุขแล้วก็ใจที่มีความเฟิร์มมันจะทำให้เรามีชีวิตที่ดีจะเป็นใจที่แข็งแรงเห็นว่าธรรมะก็มีส่วนใช่ค่ะเรื่องของใจที่แข็งแรงธรรมะมีส่วนมากๆเลยอะค่ะแล้วก็ใจที่มีความสุขด้วยคือทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นความทุกข์ความห่วงหาอาวรณ์คนที่เรารักอย่างนี้เรามีลูกเราห่วงมันก็แอบมีความทุกข์เจืออยู่ในความสุขที่เราได้มีเขาถูกไหมคะใช่ครับทุกอย่างมันมีหมดอะค่ะทีนี้เราจะบริหารจัดการความสุขกับความทุกข์ให้มันอยู่ในชีวิตเราได้อย่างไรธรรมะของพระพุทธองค์ค่ะเป็นสิ่งที่ชี้นำให้เราเลือกแยกแยะและก็มีชีวิตอยู่ทุกๆวินาทีทุกๆขณะยังมีความสุขแล้วก็มีความมั่นคงแข็งแรงด้วยแต่ว่าสิ่งที่มันลึกซึ้งและจะสามารถช่วยดูแลตัวเราได้อยู่เสมอทุกวินาทีอย่างกล้าหาญก็คือการปฏิบัติเอาธรรมะของพระพุทธองค์มาปฏิบัติถ้าย้อนคิดนะครับว่าบุคคลที่เป็นตัวอย่างหรือแบบอย่างของอาตุ๋ยเนี่ยหนึ่งท่านจะเป็นใคร
มากที่สุดเลยนะคะก็คือครูอ้อยถิตินาถพันธุ์ดุอัตุยรู้จักครูก็คือหนังสือเข็มทิศชีวิตของครูครูอ้อยเข็มทิศชีวิตเนี่ยแหละใช่ขายกว่าล้านเล่มมันจำเป็นที่ทุกคนต้องมีเข็มทิศติดไม้ติดมือเพื่อที่เราได้เดินทางไปสู่จุดที่เราต้องการได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นปลอดภัยในหัวใจของเรานะคะก็อาก็รู้จักกับครูอ้อยผ่านหนังสือแล้วก็บอกว่าโหถ้าเราทำอย่างนี้ก็คือมันเด็ดขาดเลยอ่ะมันช่วยยกสภาพจิตใจของเราเนี่ยเวลานั้นได้ดีมากคืออารู้สึกชื่นชมครูมากแล้วอาก็เริ่มไปปฏิบัติธรรมค่ะในหลักสูตรของคุณแม่ดร.สิริอะค่ะแล้วก็ในหลักสูตรก็จะได้เห็นว่าครูอ้อยก็จะมาเป็นผู้บรรยายธรรมก็จะเปิดวิดีโอครูแล้วก็ครูก็บรรยายอย่างขยายความธรรมะของพระองค์อย่างถูกกับจริตของเราเนี่ยค่ะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้แบบเธอค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์มหาศาลแล้วเธอก็เอามาบอกเล่าให้คนอื่นใช่ค่ะแล้วมันก็ทำให้ชีวิตเนี่ยค่ะมีความสุขแข็งแรงแล้วอาก็ได้มาเรียนในคอร์สของครูค่ะพาเข็มที่จิตใต้สำนึกก็คืออาก็ได้ค้นพบอะไรมากไปกว่านั้นมันคือทำให้ขยายความสุขในตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะขยายความสุขออกไปให้กับคนอื่นเกิดมาเพื่อสร้างประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้ย่างก้าวของเราเนี่ยมั่นคงแล้วก็มีความสุขแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในการทำงานถ้าถามว่ามีอะไรที่ยังอยากจะทำและยังไม่ได้ทำอีกไหมอาเองเนี่ยนะไม่เคยมีความอยากในการทำงานอะไรเองเลยนะคะเชื่อเปล่าเพราะว่าทุกอย่างอะค่ะอย่างเช่นแบบภาคเสียงที่เริ่มต้นที่เข้ามาทำงานเป็นแอนนาวเซอร์อัดสปอตอย่างเงี้ยก็ครูบาอาจารย์ที่นิเทศศาสตร์จุฬาเขาบอกว่าฝากมาให้เธอต้องไปอัดเสียงนะเพราะว่าคือช่วยเพื่อนอัดสปอตของเพื่อนของเพื่อนส่งงานแล้วมีหลายเสียงมากแล้วทำได้หลายอารมณ์อย่างเงี้ยค่ะครูว่าเธอเหมาะมากแล้วเนี่ยคือคนอื่นชี้แนะนั่นคือจุดแรกเลยนะใช่จนถึงปัจจุบันก็ยังมีคนมาฝากตลอดอย่างเงี้ยใช่คนอื่นก็จะชี้แนะอย่างเล่นละครเวทีก็พวกแก๊งแฟนฉันพวกกับบอกตุ๋ยเธอต้องมาเล่นละครของฉันนะในคณะก็คือตัวเองไม่เคยมีความอยากนะคะเพื่อนก็นำไปหรือแม้กระทั่งทำคอลลาเจนเองอะค่ะคือเอามากินแล้วก็แบ่งให้เพื่อนกินค่ะลองแล้วเพื่อนก็บอกว่าตุ๋ยเธอต้องเอาอันนี้เข้ามาให้ได้นะโอเคโอเคได้คือเพราะฉะนั้นอาเองค่ะไม่เคยมีความอยากที่ว่าจะต้องทำอะไรข้างหน้าแต่จะมีคนเห็นว่าอาควรจะทำอะไรได้ควรจะทำอะไรและอาก็จะทำให้เขาไม่ผิดหวังเพราะฉะนั้นอนาคตถ้าเกิดมีคนเห็นแววว่าอาสามารถทำอะไรได้อีกยินดีที่จะไปถ้าทำแล้วมีความสุขถ้าทำแล้วมีความสุขด้วยแล้วก็อาจจะทำให้เต็มที่เพื่อไม่ให้คนที่เขาฝากความหวังกับอาต้องผิดหวังครับทิ้งท้ายครับกับรายการไดอารี่คนดังของเราท่านี่คือบันทึกชีวิตไดอารี่ของอาตุ๋ยจะทิ้งท้ายกับรายการว่าอย่างไรทิ้งท้ายขอฝากไว้ตอนท้ายนี้นะคะไดอารี่ของทุกคนมีชีวิตของเราค่ะเรามีไดอารี่อยู่หนึ่งเล่มบันทึกในสิ่งที่เราพบสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นค่ะไดอารี่นี้มันก็จะอยู่กับเราเสมอบันทึกมันเป็นสิ่งที่สวยงามมันไม่สวยงามหรอกค่ะจากคนอื่นมันจะสวยงามจากการพูดการคิดการทำของเราเองเลือกทำแล้วก็เลือกบันทึกค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคนดังของเราในค่ำคืนนี้เป็นอย่างมากนะครับประตูขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการไดอารี่คนดังในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้านั้นจะเป็นใครต้องติดตามกันสัปดาห์นี้ทั้งอาตุ๋ยและผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแม่เคยสังเกตไหมคะว่าทำไมมีเพื่อนบางคนอ่ะดูดีเก่งฉลาดแต่ทำไมพอจะประสบความสำเร็จแล้วไปไม่ถึงมีตันอ่ะเหมือนตันติดอะไรสักอย่างนึงฮะเวลาที่เราเจอเรื่องบางเรื่องนะคะแล้วทำให้เราคิดว่าโหอันเนี้ยเป็นปัญหาที่โหดร้ายกับชีวิตเราจริงๆแล้วมันเป็นของขวัญค่ะของขวัญที่โลกอ่ะต้องการจัดเตรียมเราให้พร้อมกับชีวิตที่ดีที่สุดครับบางครั้งนะคะเราคิดว่าเรามีชีวิตที่ดีอยู่แล้วแต่โลกต้องการให้เราเป็นเลิศ